นี้นะครับมาคุยกันถึงจ่าฝูงนะครับอาร์เซนอลนะครับนั่นละไม่ใช่ปีนี้แล้วจะปีไหนในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษขอดูท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับกับอันดับ4กับโคต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกพวกเขาเหนื่อยสุดตัวจะทำได้ไหมเหนื่อยสุดตัวจริงๆสเปอร์ก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้หลังจากโดนถล่มมาก็อาจจะไม่ได้มีความมั่นอกมั่นใจอะไรขนาดนั้นมันก็แต่มันได้พักมานานพักตั้ง10กว่าวันนะอ่ะไม่เป็นไรนะฮะถ้าสเปอร์ไม่คมและตอนนี้ทู่ๆอยู่แต่อีกทีมนึงเขาเฉียบคมเขาถล่มทลายนะฮะนั่นคืออาร์เซนอลแต่คืออาร์เซนอลเนี่ยผมว่ามันมีความลงตัวแบบชนิดที่ว่าเกมรุกของพวกเขาดูแบบเฉียบคมดูเข้าใจกันต่อบอลเซตบอลแล้วก็เขาก็ไม่ได้เร่งเกมด้วยนะพี่ คือมันก็มาตามจังหวะของอาร์เตต้าที่มันตั้งนี่คือข้อดีของอาร์เซนอลเลยส่วนใครอยากไปดู FA Cup ครับรอบชิงชนะเลิศแมนยูเจอแมนซิตี้แล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบชิงชนะเลิศห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับสามารถติดต่อรายละเอียดที่ขึ้นด้านหน้าจอนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แต้มลงปีพงยิ่งวันนี้อยู่กับ4ต่อรอยิงกับพี่ตาต้องกับตอแต่นะครับพี่ต้องสวัสดีครับสวัสดีครับแตงโมสำหรับวันนี้นะครับมาคุยกันถึงจ่าฝูงนะครับอาร์เซนอลนะครับนั่นละไม่ใช่ปีนี้แล้วจะปีไหนในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษมาจนเคาะประตูถึงหน้าบ้านแล้วนี่คือเปิดนำอยู่จะเปิดรับถ้วยได้หรือไม่นะครับปีที่แล้วก็อกหักผิดหวังมาอย่างน่าเจ็บปวดที่สุดนะถึงวันนี้เป็นจ่าฝูงแล้วก็คัมแบ็กกลับมาละตัดปัญหาบอลทั่วยุโรปไปแล้วด้วยก็เหลือพรีเมียร์ลีกนี่แหละครับครับใช่ไหมสี่นัดสุดท้ายจะเป็นยังไงลองดูซิสักตั้งหนึ่งถ้าชนะรวดเนี่ยมันจะเป็นแชมป์ได้หรือไม่คุณทำหน้าที่ของคุณเองให้ได้แต่ผมว่าแมนซิตี้ก็ไม่ง่ายเหมือนกันก็คืออาร์เซนอลเนี่ยต้องภาวนานะในกรณีที่แมนซิตี้ชนะรวดเนี่ยอาร์เซนอลต้องภาวนาให้สะดุด1นัดเหมือนกันสักนัดนึงสักนัดนึงแต่ตัวเองก็ต้องชนะรวดต้องชนะรวดที่เหลืออยู่เออนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมว่าแฟนอาร์เซนอลเนี่ยอย่าไปซีเรียสมากเอาทีมตัวเองให้รอดเพราะบางทีมตัวเองมันไม่ได้ไปหวังทีมอื่นมันไม่ได้ไงเออต้องหวังทีมตัวเองก่อนตอนเนี้ยครับนะครับแล้วในวีคเนี้ยอาร์เซนอลจะเจอศึกหนักที่สุดกับโปรแกรมที่เหลืออยู่ครับในช่วงปลายฤดูกาลนี้ถ้าโปรแกรมของอาร์เซนอลใช่มั้ยฮะอาร์เซนอลตอนนี้เนี่ยนะครับเหลืออีกแค่4 นัดนะครับ4นัดของพวกเขาเนี่ยเกมเนี้ยคือเจอซุปเปอร์ดาร์บี้ครับนะครับไปเยือนสเปอร์นี่แหละผมว่าไปเยือนด้วยอืมนะครับโอ้โหเยือนสเปอร์มันไม่มีอะไรได้อยู่แล้วนะครับอาร์เซนอลเจอบอนมัสซะบะครับนะครับอาร์เซนอลเจอแมนยูเล่นบ้านแมนยูชายชุดแดงเขาจะมาทำร้ายความฝันคุณหรือเปล่าคุณต้องลองดูเอาจริงป่ะครับแมนยูก็ไม่แน่ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ให้รู้ว่าแฟนแมนยูจะให้อาร์เซนอลแชมป์หรือจะให้แมนซิตี้แชมป์ก็ต้องดูนั่นน่ะดินะครับแล้วอาร์เซนอลก็จะไปเจอเอเวอร์ตันนะครับอุ้ยวันนั้นเอเวอร์ตันรอดแล้วใช่มันอาจจะจบแล้วนัดสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้คือโปรแกรมของอาร์เซนอลนะครับ4นัดที่เหลือใช่ขนาดท็อตแนมฮอตสเปอร์เนี่ยนะครับถ้าดู4นัดที่เหลือของท็อตแนมฮอตสเปอร์นี่เขาคงไม่ได้ซีเรียสอะไรมั้ยพี่ยังคือลุ้นสุดตัวเหมือนกันกับการได้อันดับที่4เพราะตอนนี้นะครับแต้มเนี่ยตามหลังวิลล่าอยู่6คะแนนแต่ลงเตะน้อยกว่า2นัดครับวีคเนี้ยสเปอร์เล่นกับอาร์เซนอลในวันอาทิตย์ครับวิลล่าเนี่ยดันเล่นคืนวันเสาร์ด้วยครับคือถ้าวิลล่าเกิดหินเฮี้ยนชนะได้อีกเนี่ยสเปอร์จะตามหลังอาร์เซนอลวิลล่าถึง9แต้มเลยนะ9คะแนนลงเตะน้อยกว่า3นัดเนี่ยคะแนนมันเป็นแบบนี้นะครับต้องคูณเผื่อความน่าจะเป็นไปหน่อยนึงท็อปโฟร์6แต้มเนาะครับเล่นน้อยกว่า2โอ้โหแต่ว่าเกมในมือเนี่ยที่ลุ้นผมว่าก็ได้อาจเจออาร์เซนอลอันนี้ต้องบอกว่าต้องทำไม่รู้อ่ะต้องดูไว้เลยนี่คือเกมสำคัญของพวกคุณครับใช่ไหมล่ะสำคัญที่สุดด้วยสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดที่สุดนะวันนี้เหมือนฟุตบอลถ้วยนะจริงแต่มันไปเจอกับเชลซีต่อเลยนะพี่ครับก็คือสำหรับสเปอร์เนี่ยต้องแฝง2นัยยะเลย1ก็ต่ออายุตัวเองในการลุ้นอันดับที่4เพื่อโคต้าไปแชมเปี้ยนส์ลีกปีหน้าใช่ไหม2ก็คือเตะตัดขาคู่ปรับตลอดการอย่างอาร์เซนอลไม่ให้เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกเหมือนที่เอฟเวอร์ตันทำกับลิเวอร์พูลไปเมื่อคืนวันมันฟิลลิ่งเดียวกันเลยฟิลเดียวกันเลยโอ้โหและสำหรับแฟนสเปอร์เขาถ้าให้ถามแฟนสเปอร์นะฮะว่าการเห็นอาร์เซนอลคว้าแชมป์กับแมนซิตี้คว้าแชมป์เขาอยากแมนซิตี้คว้าแชมป์เนี่ยเขาเฉยๆมากเขาไม่ซีเรียสแต่ไม่เอาอาร์เซนอลอะไรเงี้ยเหรอถ้าอาร์เซนอลแฟนสเปอร์นะพูดถึงแฟนสเปอร์ถ้าเห็นอะ
ถ้าอาร์เซนอลเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกใช่ไหมแฟนสเปอร์ก็ต้องไม่แฮปปี้ไม่เล่น Facebook ไป7วัน7วันถ้าเป็นยุคเก่าถ้าเป็นยุคเก่าก็คือเลิกซื้อหนังสือพิมพ์ไป1สัปดาห์เพราะไม่งั้นจะเห็นภาพบาดตาและเชลซีกับสเปอร์มีอะไรไหมไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงกับอาร์เซนอลอ๋อแต่ถ้า2ทีมนี้ไม่ได้ครับนะฮะส่วนอาร์เซนอลเพราะฉะนั้นนี่คือมันเป็นเกมโหดของเขาเกมโหดของเขาโอ้ฉันได้ฉันนั้นเลยลิเวอร์พูลสุดขั้วจริงๆสุดขั้วจริงลิเวอร์พูลกับเอเวอร์ตันใครจะไปคิดมันคือบิ๊กแมตช์ที่สุดแล้วล่ะของวันอาทิตย์เนี่ยของสุดสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยพี่ดูสเปอร์ก่อนได้ไหมอย่างนั้นขอดูท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับกับอันดับ4กับโคต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกพวกเขาเหนื่อยสุดตัวจะทำได้ไหมเหนื่อยสุดตัวจริงๆเพราะแต้มที่ตามหลังวิลล่าเนี่ยเยอะเหนื่อยต้องชนะท่องชนะโอ้โหลำพังลงสนามไปแต่ละนัดกว่าจะชนะได้นี่ก็แย่แล้วนะแต่พักมานานนะโอ้โหไม่ได้เล่น10กว่าวันดีหรือไม่ดีเนี่ยไอ้พักนานๆเนี่ยพี่โต้งมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนะพักนานเกินแล้วก็เกมล่าสุดนี่ก็โดนนิวคาสเซิลอัดไปทำไมมันอยู่ๆมันมาโดน4ลูกเพราะก่อนนั้นมันเพิ่งชนะ 3-1 ระบบกองหลังเนี่ยยุ่ยมากๆเลยเหมือนเดิมอีกแล้วอ่ะเป็นไงบ้างฮะบุกเขาได้แต่ป้องกันตัวไม่เป็นอ่ะปอโร่โรเมโร่นะฮะแล้วก็อูโดจิแล้วก็อะไรนะเฟนอีกคนหนึ่งฟานเดอร์เฟนฟานเดอร์เฟนครับ4ตัวก็ยัง4ตัวเดิมประตูก็ตัวเดิมแต่มันก็วิคาริโอครับแต่ผมว่าวิคาริโอสู้โยริสไม่ได้นะสมัยก่อนนะคือสเปอร์เนี่ยนะครับข้อเสียก็คือแบ็กเวลาขึ้นแล้วก็ช่องว่างมันเยอะเหลือเกินครับก็โดนเจาะโดนสวนการป้องกันตัวนี่แหละเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดเลยในการเล่นของการวางแผนของกุนซือพอเซโคกูครับนะครับมันปีนี้ความแพ้มากมายการเสียประตูมากมายของสเปอร์เนี่ยมาจากการป้องกันตัวไม่ดีลงมารับไม่ทันนะครับแล้วก็มิดฟิลด์ตัวโฮบอลหรือตัวตัดเกมเนี่ยทำหน้าที่ได้แย่มากๆในเกมนัดล่าสุดคือพอดูโดนเปลี่ยนตัวออกหมดอ่ะครับพอเล่นไม่ค่อยดีก็โดนเปลี่ยนตัวไปเพราะว่าอะไรโค้ชเนี่ยมันวางแผนให้สเปอร์เนี่ยเดินขึ้นหน้าปังปังปังเกมลุกดูสวยงามดูหน้าได้ประตูแต่สุดท้ายพอโดนเขาสวนกลับเนี่ยคู่ต่อสู้จับทางได้หมดจับจุดอ่อนของสเปอร์ได้เกือบหมดเลยคือเนี่ยอย่างจังหวะที่เสียประตูให้กับนิวคาสเซิลเนี่ยต้องบอกว่ากองหลังโดนทำลายล้างเละเทะเลยนะใช่มา2ตัวนี่โดนขนาดนี้นี่แล้วเจอบอลเจอบอลฉลาดอย่างอีซัคอย่างเงี้ยครับเล่นกับเหลี่ยมฟุตบอลของกองหลังสเปอร์เนี่ยโหเขาหักแบบหลังหักหมดอ่ะคือปัญหาหลักๆคือท็อตแนมฮอตสเปอร์คือเกมรับแหละครับแล้วก็ตัวกลางตัวรับที่จะมีบิสซูมาหรือเบนทาคูเนี่ยเข้ามาแต่ว่ามันก็ยังไม่ดีพอถูกไหมไม่ลงล็อกสักทีหนึ่งนะครับไม่ลงนี่จบฤดูกาลแล้วนะอีตอนต้นซีซั่นที่10นัดแรกเนี่ยฮอตฮิตเป็นจ่าฝูงนะอันนั้นคู่ต่อสู้ยังจับทางทีมเวิร์คที่แอนด์สปอร์ตเซโคกูวางแผนให้กับสเปอร์ไม่ได้ใช่มั้ยฮะแต่พอหลังๆมาเนี่ยเขาศึกษามาเนี่ยสเปอร์โดนจับทางได้แล้วก็ยุ่ยลงมาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วปัญหาของเกมวันอาทิตย์นี้คือแบ็คขวามีอาการบาดเจ็บอีกนะครับเปโดรปอโร่ปอโร่ไม่น่าจะลงสนามได้อะนะครับน่าจะเป็นต้องรอยัลเอมเมอร์สันโรยัลเล่นแทนแล้วก็ต้องเปลี่ยนอีกเราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกไปในทิศทางบวกหรือจะลบอีกเล่นในบ้านแต่ผมว่ารูปเกมเนี่ยอาจจะเป็นรองอาร์เซนอลนะความแน่นอนความแม่นยำนะครับความแม่นยำเนี่ยอาจจะเป็นรองอาร์เซนอลเพราะอาร์เซนอลนี่เล่นฟุตบอลด้วยความแน่นอนมากจริงคืออ่ะสเปอร์ก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้หลังจากโดนถล่มมาก็อาจจะไม่ได้มีความมั่นอกมั่นใจอะไรขนาดนั้นมันก็ใช่ไหมแต่มันได้พักมานานพักตั้ง10กว่าวันนะครับแต่ซอนเฮงมินมันเชื่อถือได้นะพี่นะซอนเฮงมินก็ยังเล่นในระดับหนึ่งนะแต่มันก็แหมบอกตรงแล้วก็พลาดเยอะเหมือนกันแหละครับกองหน้าไม่ค่อยน่าไว้ใจสักคนเลยไม่ว่าจะเป็นเดยันคูรูเซฟสกี้นะครับเบรนเนนจอห์นสันหรือจะเป็นติโมแวนเนอร์ที่จะสลับกันลงเล่นอ่ะผมว่ามันไม่ค่อยเฉียบคมอ่ะไม่เป็นไรนะฮะถ้าสเปอร์ไม่คมและตอนนี้ทู่ๆอยู่แต่อีกทีมนึงเขาเฉียบคมเขาถล่มทลายนะฮะนั่นคืออาร์เซนอลกับการลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้ที่พูดก็พูดเถอะนะฮะว่าถ้าไม่แชมป์ปีนี้แล้วจะแชมป์ปีไหนสำหรับปืนใหญ่อาร์เซนอลเข้ามาใกล้มากๆแล้วมิดวีคอัดเชลซีไปถึง5เม็ดผมนั่งดูอยู่ใครฮาวเวิร์ตมันเหมือนคนละคนกันอยู่เชลซีเลยพี่ตอนนี้เขาคืนฟอร์มแล้วเล่นได้ดีแล้วมีความมั่นใจสูงนะครับคนอาจจะต้องให้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงต่อเนื่องไปเลยเพราะว่าตอนนี้ก
องหน้าของอาร์เซนอลเนี่ยยิงได้ทุกตัวเลยซาก้าซาก้าโทซาใช่ไหมฮาแวร์ด3ตัวหน้านี่ยิงได้หมดเลยครับแล้วก็ปืนยาวส่องจากแผงมิดฟิลด์ก็ได้ได้หมดนะครับเดคานไรท์ก็สอดขึ้นมายิงได้โอเดอร์การ์ดก็ถ้ากองหน้าโดนประกบหมดแกก็ย่องๆมาแถวประกอบเขตโทษนี่ก็ซัดได้อีกครับนะครับคืออาวุธหนักของอาร์เซนอลเนี่ยมีครบมือจริงๆนะครับใน5ตำแหน่งที่ขึ้นไปลุ้นเกมกลางสัปดาห์เนี่ยยังเอาแบ็คขวามายิง2ประตูคิดดูครับไว้เป็นไว้ไวตำนานจะเห็นนะผมก็เชียร์ให้แกทำแฮตทริกเลยนะเมื่อกลางสัปดาห์ครับอยากเห็นแบ็คขวาทำแฮตทริกเออนะฮะแต่คืออาร์เซนอลเนี่ยผมว่ามันมีความลงตัวแบบชนิดที่ว่าเกมลุกของพวกเขาดูแบบเฉียบคมดูเข้าใจกันต่อบอลเซตบอลแล้วก็เขาก็ไม่ได้เร่งเกมด้วยนะพี่ครับคือมันก็มาตามจังหวะของอาร์เตต้ามันที่มันตั้งนี่คือข้อดีของอาร์เซนอลเลยครับไม่เร่งเกมแล้วไม่ลนลานพอเล่นไปเรื่อยๆตาจอของพวกเขาเนี่ยมันกลายเป็นความแน่นอนเป็นริทึมที่น่าดูจริงๆอ่ะมันแม่นยำแล้วก็จังหวะจบสกอร์ก็มีความหลากหลายนะครับผมมองดูแล้วภาพของรูปเกมเนี่ยอาร์เซนอลจะได้เล่นในพื้นที่ที่ถนัดทดีกว่าเลยครับคือจับจังหวะจากความผิดพลาดในการให้บอลของสเปอร์เนี่ยแล้วอาร์เซนอลก็จะสวนเจาะตามช่องปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปให้บอลด้วยความแน่นอนแล้วเข้าไปจบสกอร์ผมว่าผมดูเกมของอาร์เซนอลเนี่ยดูน่าเชื่อถือมากกว่าเกมของสเปอร์ด้วยซ้ำอ่ะนะครับแม้ว่าจะเล่นนอกบ้านแม้ว่าจะเล่นท่ามกลางเสียงเชียร์ 5-6,000 คนของแฟนสเปอร์เนี่ยครับอย่างเกมล่าสุดเจอเชลซีโอกาสยิงน้อยไปหน่อยนะครับ27ครั้งครับนะฮะเจอเชลซีนะฮะโอกาสยิง27ครั้งคนที่มีโอกาสมากสุดก็คือท็อตซาไคฮาเวตซาก้าปาเตดิคันไรส์นะฮะ5ที4ทีโอ้โหนี่คือเฉลี่ยแบบเฉลี่ยเลยเต็มที่มากนะฮะแต่ว่าเท่าที่ดูมาเนี่ยนะครับคือด้วยความที่มันลงตัวมากๆของเกมรุกของอาร์เซนอลไม่ว่าจะเป็นการโอเวอร์แลปส่วนมากอ่ะจะบอลขวางมาให้ซาก้าตัดเข้าในมีเพื่อนโอเวอร์แลปมาให้ไม่ให้ไหลมาตรงกลางแล้วเขาก็จะหาจังหวะกึกกักกึกกักกันได้นะอาร์เซนอลคือมันเกมที่ผ่านเชลซีมาเนี่ยบางทีมันก็วัดยากเหมือนกันนะเพราะว่าเชลซีนี่มันเจ็บบานเหมือนกันไปเอาอะไรกับเขาไม่ได้เลยอ่ะผมว่าการเจอสเปอร์เนี่ยจะยากกว่าการเจอเชลซีอยู่แล้วแหละแต่ว่ากลยุทธและกรรมวิธีในการเข้าทำของอาร์เซนอลเนี่ยมันยังมีความซับซ้อนมีความหลากหลายมีความเจ้าเล่ห์มากกว่าของสเปอร์กองหน้าทุกตัวคมกว่าผู้เล่นของสเปอร์นะคมกว่านิดนิดเกมนี้ปัจจัยอะไรจะเป็นสิ่งสำคัญที่ตัดสินว่าใครจะได้3แต้มพี่โต้งฮะระหว่างท็อตแนมฮอตสเปอร์แล้วก็อาร์เซนอลนะครับทั้งคู่ลุ้นเหมือนกันความผิดพลาดของกองหลังใครนิ่งกว่ากันใครนิ่งกว่ากันเนี่ยจะเป็นผู้ชนะละมันจะกดเกมของฝั่งตรงข้ามได้ครับซึ่งคุณสมบัติตรงนี้ผมดูแล้วคู่เซนเตอร์ของอาร์เซนอลดีกว่าคู่เซนเตอร์ของสเปอร์นะมากันเยสกับซาลิบาครับดูปีนี้ดูนิ่งกว่าแล้วก็ของสเปอร์ลูกอากาศก็ได้ก็ได้อีกปีนี้มิกกี้ฟาเดอร์เฟนหลังจากที่บาดเจ็บไปแล้วกลับมาเนี่ยฟอร์มดันไม่เหมือนเดิมนะฮะคือมันไม่เหมือนเมื่อตอนต้นฤดูกาลฟาเดอร์เฟนอะตอนนั้นเป็นพระเอกเลยอะโอ้โหทั้งวิ่งเร็วทั้งอ่านจังหวะบอลได้เด็ดขาดตัดบอลจังหวะสุดท้ายได้แม่นจริงแต่กลับมาที่วันนี้ไม่เหมือนเดิมสนะฟานเดอร์เฟนภาระหนักมันก็ไปอยู่ที่คริสเตียนโรเมโรคนเดียวก็แบกไม่ไหวหรอกครับและยิ่งแบ็กสองข้างเนี่ยการเก็บงานของอูโดกี้เนี่ยไม่ละเอียดเลยค่อนข้างจะหยาบด้วยซ้ำอ่ะนะครับตัดบอลก็บางทีวิ่งทะเลาะทะล่าไปนี่ก็พลาดละนะครับผมดูแล้วมองว่าอาร์เซนอลดีกว่าดีกว่าดีกว่านะฮะแต่ว่าอ่ะดูสถิตินิดนึงนะครับล่าสุดเสมอกันมา 2-2 ครับคนที่ทำประตูได้เนี่ยของอาร์เซนอลก็เป็นซาก้าอีกลูกหนึ่งโดนทำเข้าประตูตัวเองนะครับแล้วก็สเปอร์ได้ประตูจากซอนเฮงมินคนที่อาร์เซนอลน่าจะกังวลมากที่สุดน่าจะเป็นซอนเฮงมินขณะที่สเปอร์เนี่ยกลัวทุกคนครับนะครับซาก้ามาตินเนลี่ท็อตซาไคฮาแวดใครก็แล้วแต่5ตัวหน้าเนี่ยสเปอร์ต้องกลัวทุกคนเลยใช่แต่ซอนเฮงมินนี่ก็ชอบยิงประตูอาร์เซนอลได้เหมือนกันนะครับนะครับเขาก็เน้นเกมแบบนี้เป็นพิเศษแล้วประตูรวม15ประตูนะครับสำหรับซอนเฮงมินแล้วก็ถ้าอาร์เซนอลเนี่ยเป็นซาก้า14ประตูนะครับครับลูกนี้นี่โหดมากเลยปกติทำไม่ได้เนี่ยแต่ว่าตอนนี้ทำได้ครับแต่งเข้าซ้ายยิงเสริมฮาเวตป่ะพี่ครับฮาเวตโอ้โหลูกนี้ปกติไม่ได้เนี่ยผมกริบทีเดียวผมว่าคู่นี้ยิงกันอุตลุดอะครับสเปอร์กับนอนเนี่ยสกอร์สูงปรี๊ดอ่ะเพราะฉะนั้นซุปเปอร์ดาร์บี้แมตช์และเกมนี้ส่งผลถึงแชมป์นะครับ ครับ
ของอาร์เซนอลแตงโมลงกูรูฟันธงนะครับ1-1 2-2 1-2 1-2โอ้โหนี่ให้อาร์เซนอลบุกชนะเลยผมนะเอาจริงเป็นกำลังใจให้อาร์เซนอลแต่แบบมันเป็นดาร์บี้ที่สเปอร์ก็มันโหดอะเล่นในบ้านใช่ไหมสเปอร์มันทำทุกทางแต่แตงมองว่าจะยื้อเอาสักแต้มได้คือสเปอร์มันก็เหมือนกับเอเวอร์ตันกับลิเวอร์พูลอ่ะมันไม่ยอมมาดินะฮะนี่แหละความยากมันอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะมีพลังแฝงแค่นั้นแหละพี่ต้องอ่ะผมกลับมองว่ากองหลังสเปอร์มันพลาดมันห่วยอ่ะบางเขาเรียกว่าเสียประตูแบบไม่มีปีไม่มีขลุ่ยอ่ะอยู่ๆก็เสียเฮ้ยอะไรวะอย่างนี้อย่างนี้ยังเสียอย่างเงี้ยมันจะเกิดแบบนั้นอีกอะดิมันติดตาผมบ่อยมากแล้วอาร์เซนอลตอนนี้มันคมเนี่ยคมมากปักปักได้ประตูเนี่ยผมก็เลยมองว่าจะอาจจะเบียดชนะไปอ่ะนะครับยังไงก็แล้วแต่ขอให้ปืนใหญ่ประสบความสำเร็จเป็นแชมป์ให้ได้อ่ะนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ